สวัสดีค่ะจิตภาการเล่นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์ของแนนนะคะวันนี้แนนนัดเพื่อนๆไว้น้องว่าแนนจะไลฟ์ให้เพื่อนๆดูต้นเคลของแนนนะคะตอนนี้นะคะก็คือต้นกล้าของแนนนะคะยังไม่โตนะคะยังโตไม่พอนะคะสัปดาห์นี้แนนก็เลยตัดสินใจนะคะว่าจะยังไม่ส่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะอากาศร้อนมากการส่งต้นไม้ลำบากมากเลยนะคะทำให้ต้นไม้ไม่รอดนะคะแนนก็เลยยังไม่อยากส่งเนาะเดี๋ยวยังไงแนนจะขออนุบาลต้นกล้าของแนนให้โตกว่านี้นะคะสัปดาห์หน้าแนนถึงจะเปิดรับออเดอร์นะคะต้องขอโทษหลายคนที่รอแนนนะคะรอว่าแนนจะเปิดรับออเดอร์วันไหนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนจัดค่ะทำให้ต้นกล้าแล้วก็ผักของแนนโตช้ามากนะคะโตช้ามากเลยแล้วเขาก็จะมีใบไหม้นะคะต้องดูแลอย่างดีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญานะคะก็เลยมาถ่ายให้ดูเนาะไม่ใช่ว่าไม่อยากขายนะคะมีหลายคนที่ทักแนนมาแล้วบอกว่าแนนไม่ค่อยตอบไลน์เลยนะคะแนนอยากขายมากเลยค่ะแต่ต้นผักของเราถ้าไม่สวยแล้วก็ยังไม่แข็งแรงแนนจะไม่ส่งนะคะแนนจะไม่ส่งแนนขออนุบาลต้นกล้าให้โตกว่านี้หน่อยนะคะก็เลยมาไลฟ์เพื่อนๆดูว่าไม่ใช่ว่าแนนไม่มีผักนะคะแนนมีแต่ยังโตไม่พอค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นสเกเลตเคลนะคะมีนะคะแต่ขอให้เขาโตกว่านี้สัก1สัปดาห์ให้แนนบำรุงเขาให้แข็งแรงก่อนเนาะใครที่อยากได้แต่ถ้าใครที่อยู่ใกล้แนนนะคะอยู่จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงแนนมารับเองจะดีมากเลยเพราะว่าต้นกล้าเขาเล็กก็จริงแต่ต้นกล้าสวยมากนะคะถ้ามารับเองจะได้ต้นสดๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครมารับเองแนนขายให้ค่ะแต่ถ้าให้แนนส่งนะคะแนนสัปดาห์นี้แนนงดส่งเนาะเพราะว่าน้องยังต้นเล็กอยู่เลยนะคะใบเขาบางๆนะคะเดี๋ยวเขาเจอความร้อนนะคะเพราะว่าแนนแพ็คลงกล่องค่ะเดี๋ยวเจอความร้อนแล้วน้องเขาจะตายนะคะเนี่ยค่ะยังมีนะคะขอให้แนนอนุบาลก่อนเนาะมีทั้งไดโนเคลนะคะไดโนเคลแล้วก็มีใบหยิกสีเขียวค่ะใบหยิกสีเขียวนะคะสำหรับหยิกสีม่วงสัปดาห์นี้หยิกสีม่วงปลูกยากมากนะคะมีน้อยมากเองก็เลยจะไม่ขายนะคะหยิกสีม่วงน้อยมากเลยสำหรับต้นเล็กไม่มีขายนะคะแนนต้องเอาลงในกระถางค่ะเพราะว่าปลูกยากมากแล้วก็ร้อนมากเลยนะคะช่วงนี้อากาศจัดเลยแนนต้องซื้อสแลนมามุงเพิ่มอะค่ะเพราะว่าน้องใบไหม้นะคะน้องใบไหม้มากเดี๋ยวขอแนนบำรุงน้องให้โตกว่านี้ก่อนสัก1สัปดาห์นะคะรับรองว่าอีก1สัปดาห์แนนยังขายในราคาเดิมนะคะต้นเล็กสีเขียวแนนขายในราคาต้นละ25บาทนะคะแต่แนนจะขอบำรุงเขาอีกสัปดาห์หนึ่งจะได้ต้นโตกว่านี้นะคะแล้วก็สวยกว่านี้ค่ะรอหน่อยนะคะแต่จะได้ต้นที่สวยๆเนาะตัวนี้เนาะแนนก็เลยมาไลฟ์ให้สดเลยตอนนี้นั่งกลางแดดร้อนมากเลยนี่ลงทุนอยู่กลางแดดนะคะถ่ายแบบสีสวยๆให้กับเพื่อนๆดูเลยนะปกติแนนจะออกกลางคืนนะแนนกลัวแดดนะคะมันร้อนมากวันนี้นั่งกลางแดดถ่ายให้ดูเลยสดๆนะคะเนี่ยค่ะไดโนเคลสวยมากเลยแต่รอน้องโตกว่านี้หน่อยนึงแค่อีกสัปดาห์นึงนะคะอดใจรอหน่อยเนาะใครที่รอแนนอยู่เนาะสีม่วงอันนี้จองแล้วอันนี้มีคนจองแล้วสีม่วงไดโนเคลนะคะสีม่วงจองหมดแล้วนะคะไปหมดแล้วนะคะใครที่จองแนนข้ามเดือนก็มีบางคนจองไว้เป็นเดือนเลยก็มีแต่เขาไม่ค่อยสวยดังนั้นแนนจะขอลงในกระถางก่อนเนาะสีเขียวต้นใหญ่ก็ยังมีนะคะดังนั้นใครที่อยู่ใกล้แนนมาอุ้มน้องได้นะคะมาอุ้มน้องได้แต่แนนอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าผักแต่ละฤดูแต่ละเดือนแล้วก็แต่ละสัปดาห์จะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมเขาเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นเราจะให้ผักสวยเท่าเดิมเมื่อก่อนเคยได้สวยกว่านี้จะเอาสวยเหมือนเดิมมันไม่ได้นะคะคือแนนพยายามทำให้สวยที่สุดแล้วนะคะ
ต่อากาศมันร้อนแล้วก็สภาพแวดล้อมแต่ละช่วงก็จะต่างกันนะคะตัวนี้เป็นสแกลเลตเคลนะคะตัวนี้เป็นสแกลเลตเคลถ้าใครอยากได้ก็คือมาหาแนนที่สวนได้มารับที่สวนเพราะแนนเปิดสวนทุกวันนะคะงดส่งเนาะอู้เห็นไหมคะอันต้นนี้ไม่ขายนะคะมีไว้โชว์นะคะเป็นสแกลเลตเคลต้นใหญ่นะคะสวยมากนะคะนี่คือสายพันธุ์นี้เลยที่ปลูกในสวนนะคะสายพันธุ์สีนี้เลยม่วงแบบนี้เลยนะคะต้นใหญ่มากนะในสวนอันนี้แนนเอาไว้โชว์นะคะเอาไว้โชว์แล้วก็แก๊งนี้ทั้งแก๊งก็จะเป็นสีม่วงทั้งหมดนะคะสีม่วงทั้งหมดเลยบางวันที่เพื่อนๆมาหลายคนมาอาจจะเจอไม่ม่วงไม่ต้องตกใจนะคะเห็นแนนถ่ายในกล้องทำไมม่วงเวลามาเจอของจริงไม่เห็นม่วงเลยไม่ใช่นะคะต้นไม้จะเปลี่ยนสีไปตามแสงที่เขาได้รับในแต่ละวันนะคะวันที่เพื่อนๆมาบางครั้งเขาไม่ได้รับแสงเขาก็จะไม่ม่วงค่ะทั้งนั้นมันคือต้นเดียวกันที่แนนถ่ายนะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปนะคะช่วงไหนที่ฝนตกบ่อยแดดครึ้มเขาก็จะไม่ม่วงค่ะอันนี้ออกเขียวแล้วเห็นไหมคะแต่ถ้าอีกหน่อยเขาก็จะเริ่มม่วงนะคะเริ่มม่วงถ้าเราอยากให้ม่วงมากๆต้นผักเราจะตายนะคะต้นไหนที่ออกสีชมพูไม่นานค่ะแป๊บเดียวตายค่ะเพราะว่าแดดเขาจัดเกินไปนะคะทำลายเซลล์เขาได้เลยดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้ต้นไม้เราตายก็คือแดดแค่ครึ่งวันหรือมุงสแลน 50% ก็เพียงพอแล้วค่ะถ้าอยากให้ม่วงก็แค่เอาไปรับแดดวันหนึ่ง 3-4 ชั่วโมงแค่นั้นก็พอนะคะสงสารน้องเขาเพราะว่าแดดเมืองไทยไม่เหมือนต่างประเทศนะคะพึ่งปกติผักกลุ่มนี้เป็นผักของต่างประเทศเนาะเนี่ยค่ะแนนมาถ่ายให้ดูเนาะว่าไม่ใช่ไม่มีผักนะคะถ้าใครที่อยู่อันนี้เป็นเคลสายพันธุ์ใหม่นะคะสายพันธุ์ตัวนี้เป็นเคลก้านขาวค่ะแนนยังไม่ขายนะคะเพราะว่าอันใหม่นี่คือแนนซื้อมาในราคาที่แพงมากนะคะแนนขอปลูกเป็นต้นโตก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้แนนมีสายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึงนะคะก็คือสายพันธุ์โปรตุเกสนะคะตอนนี้กำลังโตแล้วเดี๋ยวจะปลูกให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คือทั้งหมดนะคะที่เป็นต้นกล้าเคลเนาะวันนี้เข้าใจเนาะขอบคุณทุกท่านที่ทักเข้ามาแล้วก็ขอจองเคลแนนไว้นะคะรับรองค่ะว่าแนนมีเคลส่งให้แน่นอนแต่ขอส่งสัปดาห์หน้านะคะนี่สีม่วงที่อยากได้แนนก็ลงให้หมดแล้วนะรอน้องโตอีกแค่สัปดาห์เดียวให้ได้ขนาดก่อนเนาะเนี่ยค่ะรอน้องโตแล้วก็ไดโนเคลตอนนี้ไดโนเคลปลูกแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกไดโนเคลนะคะแนนลงกระถางใหญ่ให้แล้วแล้วก็มีกระถางเล็กเดี๋ยวจะลงกระถางเล็กให้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสวนหนึ่งเนาะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งอันนั้นเป็นตอนนี้ผักไฮโดแนนหมดแล้วนะคะมีคนมารับซื้อไปหมดเลยส่วนใหญ่แล้วผักของแนนไม่ได้ไปขายที่ไหนนะคะก็คือมี FC เข้ามาซื้อเองนะคะอู้มาดูมุมนี้นะคะมีใครรู้จักไหมเอ่ยอันนี้คือโขมเบตงนะคะโขมเบตงหรือเราเรียกว่าฟูหมักนะคะเป็นผักพื้นเมืองของภาคใต้นะคะแนนได้สายพันธุ์มาแล้วก็เอามาเพาะนะคะตอนนี้มีเยอะแล้วนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาเลือกเลยเพราะว่าตัวนี้ใบเขาจะอ่อนมากนะคะดังนั้นเวลาที่เราแพ็คเขาจะเกิดความเสียหายนะคะแต่เขาไม่ตายง่ายๆค่ะต่อให้มีเหลือใบเดียวนะคะต้นนี้เขาก็ไม่ตายนะคะเขาทนมากนะคะเขาเรียกว่าผักซาดิสนะคะแห้งแล้วเหลือตอก็แตกขึ้นใหม่ได้เหมือนคล้ายๆกับสวิตชาร์ดเลยค่ะสวิตชาร์ดมองดูแล้วเหมือนผักอ่อนแอแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเขาแข็งแรงมากนะกลุ่มนี้นะคะอยู่ได้เป็นปีนะคะแล้วเวลาเราเก็บเราก็ดึงใบนะคะแต่นี่คือต้นอ่อนของเขาแนนปลูกขนาดนี้แนนให้เวลาเขาตั้ง2เดือนนะคะกว่าจะได้ประมาณนี้ปกติแล้วต้นใหญ่ๆที่แนนเคยลงให้ดูในตะกร้าใหญ่มากนะคะใหญ่มากแล้วออกดอกนี่แบบสูงเท่าเอวเลยนะคะสูงเกือบท่วมหัวเลยลักษณะเขาจะเหมือนต้นยาสูบอะค่ะแบบนั้นเลยต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่แล้วก็อยู่ได้เป็นปีนะคะตัวนี้นะคะมีในสวนเนาะแล้วก็
แล้วก็อันนี้นะคะเป็นอะไรอ่ะเป็นปูเล่นะคะปูเล่ที่เนนปลูกในสวนนะคะปูเล่จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ส่วนตัวนี้เป็นเคลนะคะเป็นเคลโปรตุเกสนะคะเคลโปรตุเกสที่แนนบอกว่าแนนมีสายพันธุ์ใหม่นะคะตอนนี้กำลังอนุบาลต้นกล้าอยู่เดี๋ยวจะปลูกให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะกลุ่มสายพันธุ์ใหม่แนนเป็นกลุ่มที่แนนทดลองปลูกนะคะดังนั้นแนนจะไม่ขายให้ใครนะคะจนกว่าแนนจะเห็นต้นโตของเขาว่าสวยแล้วนะคะเคลโปรตุเกสมีหลายต้นเลยนะแนนซื้อมาแค่50เมล็ดเองนะคะค่อนข้างแพงนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเคลโปรตุเกสค่ะถ่ายกลางแดดเลยไดโนเคลอันนี้เป็นโปรตุเกสนะคะเนี่ยค่ะใบก้านก็จะขาวๆแบบนี้แล้วก็ดูแข็งแรงมากนะคะแนนบังแสงเนี่ยค่ะดูแข็งแรงมากนะคะแล้วก็มีสลัดบางตัวที่แนนยังเก็บไม่หมดนะคะเหลืออยู่แค่นิดหน่อยนะเห็นไหมคะเป็นสลัดต้นใหญ่มากนะคะแนนกับแนนตอนนี้แนนถ่ายคลิปเกี่ยวกับการเติมปุ๋ยให้กับกล้าสลัดให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวแนนจะลงประมาณ2ทุ่มของวันนี้นะคะถ้าใครอยากดูก็ปักหมุดไว้เลยนะคะเนี่ยค่ะคือตรงนี้เป็นกล่องโฟมที่แนนเคยลงสลัดไว้แล้วก็แนนเก็บสลัดออกไปหมดมันจะเหลือน้ำใช่ไหมคะน้ำปุ๋ยของเขาอะค่ะแนนก็เลยยังไม่ทิ้งเพราะแนนโหไอถังหนึ่ง40ลิตรนะคะกล่องหนึ่งอะค่ะมันหนักมากเลยแนนไม่อยากเปลี่ยนนะคะแนนก็เลยเอาต้นกล้าเคลที่แนนปลูกลงในฟองน้ำมาลงไว้รอนะคะรอให้กล้าสลัดของแนนโตพอที่จะลงเปลี่ยนได้ก็เอามาลงไว้เห็นไหมคะลงไปแค่2สัปดาห์นะคะปรากฏว่าผักโตบานแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแนนจะแนนส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์หรือว่าของที่อยู่ในสวนนะคะแนนจะต้องใช้คุ้มค่าที่สุดนะคะเนี่ยค่ะใช้ทุกอย่างเลยน้ำก็เอาเป็นรดต้นผักได้นะคะน้ำที่อยู่ในถังนะคะรดต้นผักแล้วก็อันนี้ต้นแอปเปิลนะคะนี่มีเคลใบหยิกนะคะเคลใบหยิกก็สวยเราจะพาไปดูวอเตอร์เครสนะคะกลุ่มนี้เป็นต้นกล้าสลัดนะคะต้นกล้าสลัดที่ปลูกลงดินนะคะใครที่ไม่ถนัดปลูกในน้ำชอบปลูกลงดินแนนก็ทำให้ดูนะคะแล้วก็นี่เลยสวยๆตัวนี้นะคะเป็นต้นกล้าของอาร์ติโชกนะคะถ้าใครไม่รู้จักอาร์ติโชกให้ไปเซิร์ชดูใน Google นะคะว่าเขาลักษณะเป็นยังไงแนนสั่งเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็เพราะงอกเกือบทุกเมล็ดเลยนะคะถ้าใครเคยเห็นที่แนนใส่ไว้ในกล่องนะคะแนนเอามาลงดินไว้แล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวแนนจะปลูกให้ดูนะคะว่าอาร์ติโชกเป็นยังไงนะคะแล้วก็เคลที่อยู่ในแปลงตัวนี้เป็นเคลเก็บใบนะคะอันนี้โดนเก็บใบไปแล้วว่ามีลูกค้ามาขอซื้อนะคะแนนเก็บใบไปก็จะเหลือส่วนยอดแบบนี้นะคะดูอร่อยน่าอร่อยมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราเก็บใบด้านล่างไปเขาก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่นะคะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้สีเขียวส่วนตัวนี้เป็นปูเล่จอร์เจียของต่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นของต่างประเทศค่ะอู้ใบใหญ่มากอันนี้คือต้นยังสาวๆเลยยังไม่แก่นะคะดูใบเธอใหญ่มากๆนะเนี่ยค่ะใบใหญ่มากนะเก็บแค่ 4-5 ก้านก็ผัดได้แล้วค่ะปูเล่แล้วก็ใบนุ่มมากนะคะใบนุ่มมากเลยเคลสีเขียวส่วนตัวนี้เป็นกระเจี๊ยบนะคะเป็นกระเจี๊ยบไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะคะติดมากับดินแน่เลยสวัสดีค่ะคุณนิพาพัฒนะคะแล้วก็วู้ดูแปลงนี้เป็นสีม่วงนะคะเป็นสเกเลตเคลนะคะที่เน้นปลูกในสวนนะคะลงในแปลงเนาะอันนี้ถ่ายให้ดูช่วงกลางวันจะได้ดูสีจัดๆแบบนี้นะคะก้านเป็นสีม่วงออกน้ำเงินเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้แนนปลูกใต้สแลน 50% ยังแดดแรงขนาดนี้นะคะนี่ขนาดปลูกกลางแจ้งนี่บอกเลยว่าน้องนี่ต้องทนมากๆนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็แนนเพิ่งถ่ายทำคลิปเสร็จไปนะคะเพิ่งถ่ายทำคลิปเสร็จไปเป็นคลิปการเติมปุ๋ยให้กับต้นกล้านะคะเป็นคลิปการเติมปุ๋ยให้กับต้นกล้าว่าทำยังไงนะหลายคนเติมไม่เป็นทำให้ต้นกล้าตายนะคะตัวนี้เป็น
โหระพาที่แนนเพาะจากเมล็ดนะคะโตแล้วต้องเอาไปปลูกลงในกล่องนะเดี๋ยวแนนจะเก็บกลับบ้านนะคะเอาไปปลูกไว้ที่บ้านเอาไว้กินนะคะเอาตั้งไว้หน้าริมระเบียงจะได้คือแนนไม่ค่อยมีเวลาค่ะแนนกลับค่ำนะคะออกเช้ากลับค่ำบางทีไม่มีเวลารดผักนะคะแนนจะเอาตั้งไว้ที่ริมระเบียงที่บ้านนะคะที่ไม่ใช่สวนนะคะแล้วก็ในกระมังนี้ก็จะเป็นต้นกล้าของเคลนะคะต้นกล้าเคลที่เริ่มมีใบแท้แล้วค่ะโตแบบนี้แล้วเราสามารถเอาไปปลูกในกล่องโฟมได้เหมือนที่แนนถ่ายให้ดูนะคะถ่ายให้ดูปูเล่คุณกันให้แนนลงดินก่อนเนาะเดี๋ยวลงดินสวยแล้วแต่แนนไม่อยากส่งเลยปูเล่ใบกรอบมากถ้าใครอยากได้ก็มารับเองจะดีกว่าเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะต้นกล้าของขึ้นช่ายนะคะมีคนถามแนนว่าขึ้นช่ายปลูกแล้วมันไม่โตนะคะถ้ายังไม่ครบ1เดือนอย่าตกใจนะแนนบอกหลายรอบแล้วหลายคนที่ถามแนนแล้วแบบปลูกไปแค่10วัน20วันแล้วบอกว่าผักไม่โตไม่ใช่นะคะ1เดือนแรกเพื่อนๆจะไม่เห็นความแตกต่างของขึ้นช่ายเลยจนกว่าเขาจะแตกใบแท้แบบนี้นะคะอันนี้คือประมาณ20กว่าวันนะคะหรือเข้าถึงเกือบ1เดือนนะคะถ้า1เดือนแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆย้ายเอาไปปลูกในกล่องโฟมแล้วเติมปุ๋ย 5-6 ml นะคะเขาถึงจะโตค่ะแล้วจะโตให้เราเห็นชัดเจนในช่วงเดือนที่2หรือ60วันนะคะ75วันเก็บได้เลยค่ะสวยมากนะคะดังนั้นถ้าใครปลูกผักตัวนี้ยังไม่ถึงเดือนอย่าตกใจค่ะเพราะเขาไม่โตจริงๆเขาจะสอยฝอยๆเล็กๆนะคะถ้าแบบนี้จะโตไวแล้วสวยค่ะนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะมาทำคลิปอันนี้ให้ดูนะคะเธอคือหญ้านะไม่ใช่หญ้าเธอคืออะไรนะผักไผ่เรียกอะไรอ่ะผักแพลวนะคะเธอคือผักแพลวเห็นไหมคะสวยมากนะสูงท่วมเอวเนี่ยแล้วตอนนี้นะคะในหนึ่งดูอันนี้ปลูกในน้ำนะคะดูรากเธอนะคะเดี๋ยวแนนจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าทำยังไงนะคะทำหลายรอบแล้วแต่หลายคนก็ยังสอบถามมานะคะว่าอยากทำนะคะว่าต้องทำยังไงนะคะตัวนี้เริ่มแก่แล้วนะคะแนนต้องตัดยอดออกเพื่อต่อเขาให้เขาเรียกว่าอะไรทำสาวให้เขานะคะดูกอเดียวกะละมังเล็กๆนะคะนี่กะละมังเดียวเล็กๆถ้าเพื่อนๆปลูกแค่กอเดียวอยู่ที่หน้าบ้านนะคะหรือใครที่อยู่คอนโดนะคะแนนบอกเลยกินแจ่วฮ้อนทุกวันได้แบบสบายมากเลยยิ่งเด็ดยิ่งแตกใบนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยกลุ่มนี้หลายคนยังเรียกว่าวอเตอร์เคลสนะคะแต่ความจริงแล้วเขาไม่ใช่วอเตอร์เคลสเนาะเมื่อก่อนแนนก็เรียกวอเตอร์เคลสค่ะตัวนี้คือผักเป็ดนะคะผักเป็ดมี3สายพันธุ์กำลังสวยถ้าใครอยากได้อันนี้แนนส่งได้อันนี้แนนส่งให้นะคะสัปดาห์นี้เพราะว่าน้องเขาสวยมากนะคะน้องเขาสวยมากมีรากพร้อมนี่เดี๋ยวจะให้ดูกิ่งแบบนี้เอาไปเด็ดเล็กๆนะคะเด็ดสั้นๆแล้วก็เอาไปปลูกนะคะดูรากนะคะแนนส่งไปพร้อมรากค่ะหลายคนที่ถามแนนว่าได้กี่กิ่งแนนบอกเลยแนนไม่ส่งเป็นกิ่งนะแนนส่งเป็นกอนะคะแนนขายชุดละ50บาทถ้าใครอยากได้นะปลูกในดินก็สวยปลูกในดินก็สวยจะปลูกในน้ำก็ได้แต่นี่แนนปลูกลงในน้ำนะคะเพราะว่าเวลาที่แนนส่งมันจะเบานะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าส่งเยอะนะคะเห็นไหมคะตรงข้อของเขาเดี๋ยวไม่ชัดตรงข้อของเขาก็จะมีรากแตกออกมาดังนั้นในหนึ่งก้านสามารถปลูกได้4 5ต้นเลยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องความคุ้มค่านะคะแล้วก็สวยกรอบอร่อยปลูกง่ายตายยากนะคะปลูกง่ายตายยากตัวนี้แนนปลูกลงในกระถางนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ในกระถางนะคะถ้าใครมานะคะที่สวนแนนขายกระถางละ30บาทนะคะแนนขายให้นะคะในทั้งกระถางเลยยกได้เลยนะคะใส่กระถางให้ด้วยนะคะดูน้องเคลของแนนนะคะเคลที่อยู่ในแปลงจะต้นโตกว่าเคลในกระถางนะคะดูความนุ่มของเธอถ่ายกลางแดดแนนร้อนมากเลยฝั่งนี้ก็สวยค่ะฝั่งนี้ก็สวยวันนี้ได้เข้าสวนนะคะแล้วก็นี่เลย
ผักปราบเซียนของหลายคนนะคะบางคนบอกว่าปลูกง่ายบางคนบอกว่าปลูกยากปลูกไม่ยากแต่รักษาให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วอยู่กับเราไปตลอดยากนะคะมันไม่ได้ปลูกยากค่ะแต่ทำยังไงเขาถึงจะอยู่กับเราได้นานๆนะคะซึ่งแนนดูแล้วนะเวลาที่แนนปลูกลงดินนะคะเมื่อรากเขาเต็มดินแล้วก็ได้สักประมาณ 2-3 เดือนเขาก็จะเริ่มใบเหี่ยวก้านเหี่ยวแล้วตายไปค่ะแต่เพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือต้นที่แนนปลูกในน้ำปลูกตั้งแต่ทำคลิปตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาจนถึงตอนนี้เห็นไหมคะยิ่งเด็ดเขายิ่งแตกเขายิ่งสวยแล้วก็ไม่โทรมเลยนะคะอยู่อย่างนี้เลยกะละมังเดียวอยู่ได้ทั้งปีนะคะกินได้ตลอดเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อผักตลาดเลยค่ะมีแค่นี้พอนะคะแล้วจบเลยเนาะอันนั้นก็จะเป็นผักเป็ดแดงผักวอเตอร์เครสโอ้เยอะเยอะเยอะเลยไม่อยากเดินไปนะคะไม่อยากเดินไปแต่ก็ต้องเดินไปเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นผักแนนนะคะนี่อีกสายพันธุ์นึงนะคะสายพันธุ์ใบกรอบๆนะคะนี่หนูแนนไม่ปลูกภูคาวค่ะแนนกินไม่เป็นแนนไม่เลยไม่ปลูกนะคะเนี่ยค่ะถ้าอยากได้นะคะทักมาเลยชุดละ50บาทนะคะขั้นต่ำแนนขาย2ชุดนะคะใครอยากให้รวมหรือสั่งเฉพาะชุดก็ได้นะคะรีบสั่งมานะคะเพราะว่าตอนนี้ต้นกล้าแนนยาวแล้วสวยมากถ้าใครได้ชุดนี้ไปคุ้มค่ามากนะเพราะว่า1ก้านเด็ดได้ตั้งหลายกิ่งนะคะ1ท่อนเท่ากับ1ต้นนะคะเด็ดได้ตั้งเยอะมากเลยจะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะตามแปลงหน้าบ้านนะคะหรือเป็นไม้คลุมดินก็ได้ค่ะสวยนะคะอันนี้เป็นวอเตอร์เครสนะคะอร่อยด้วยทำกินสดก็ได้นะคะกินกับน้ำพริกนะคะหรือจะทำผัดน้ำมันหอยก็ได้ค่ะอันนี้เป็นต้นกล้าผักโอ้อันนี้เป็นก้าสลัดของแนนอายุครบ8วันแล้วนะคะเมื่อเช้าแนนมาเติมปุ๋ยแล้วนะคะถ้าใครอยากให้ต้นกล้าสลัดต้นสวยไม่ยืดนะคะต้นเตี้ยนะคะเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วเอาออกวางรับแสงเลยค่ะตัวนี้อยู่ใต้แสลน 50% นะคะแนนไม่ห่วงเรื่องแสงเลยเพราะสลัดเป็นผักที่ชอบแดดมากนะคะแต่ต้นอ่อนนี่ก็คือพางแสงให้เขานะแต่ถ้าเป็นต้นโตนี่คือแดดนี่เขาชอบมากนะเพราะถ้าปลูกสลัดไม่มีแดดต้นผักสลัดจะไม่สวยค่ะอันนี้ถ่ายให้ดูเนาะนี่อันนี้คือต้นโตนะคะของเรดโอ๊กนะคะดูแนนจะให้ดูว่าเขาใหญ่ขนาดไหนนะคะอันนี้คือต้นที่เหลือจากเวลาที่ลูกค้ามาแล้วนี่เหลืออยู่แค่นี้ค่ะ1 2 1 2 3 4 5 6แค่7ก้อนเองคือสวยจนไม่อยากกินเขาอะค่ะเนี่ยค่ะกลมบล็อกเลยกลมบล็อกเลยนี่อันนี้นี่เห็นไหมเธอเป็นชั้นแบบนี้เลยค่ะกรอบมากนะคะดูความกรอบนะคะเนี่ยค่ะกรอบมากๆเลยเหมือนดอกไม้อะเหมือนดอกอะไรอะเหมือนดอกบานชื่นที่เป็นชั้นๆน่ะสวยมากนะคะเนี่ยค่ะแล้ววันนี้แนนก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะใครที่อยากได้เคลก็อดทนหน่อยนะคะรอสัปดาห์หน้าเนาะจะได้ต้นเคลสวยๆเนาะสำหรับวันนี้แนนขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูสวนของแนนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ